Maximo Roro! วันนี้จะพามาพบกับเราออปโตบอทและแม็กซิมอลกับตัวผู้เป็นหน่วยสอดแนมของเราแม็กซิมอลหรือเป็นเรียกได้ว่าเป็นอากาศยานของแม็กซิมอลก็ได้กับเอเลเซอร์สตูดิโอซีรีส์นัมเบอร์97ในช่องของเดอะต้นฮีโร่กันได้เลยครับทูดูดูทูสวัสดีครับ Welcome back to the ต้นฮีโร่ Channel What's up guy Cool man สวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนเลยสมาชิกแฟนคลับทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับ Welcome back to the ต้นฮีโร่ Channel Today this is the my introduceFor Legal This The My Studio Siri Hasbro Transformer Authentic Eraser The Fighter In The Fight Yeah สำหรับวันนี้พี่ต้นก็จะพามารีวิวตัวนี้นะครับผมก็ทุกคนเรียกร้องกันมานานจริงๆมันอยู่ในสต็อกนานมากนะครับจริงๆจะรีวิวตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ก็ด้วยความที่ว่าพี่ต้นอยากได้ตัวร้ายด้วยก็เลยพยายามไปตามหาทุกที่นะครับก็หลังจากที่เราได้ดูคลิปเมื่อวานกันไปที่เป็นToy Hunting นะครับก็ต้องขอบคุณพี่เบ๋มากๆที่ให้โควต้าพี่ต้นได้โควต้าเดือนละ1ครั้งนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นพี่ต้นก็จัดมาเลย3กล่องเพราะว่ามันแถมตั๋วเดี๋ยวเล่าอย่างนี้ก่อนเลยว่าที่นี่เองเนี่ยโปรโมชั่นเขาดีมากมันเป็นการคอลแลบนะครับหรือคอลลาโบเรทกันระหว่างHasbro สิงคโปร์กับในส่วนของทาคาชิมายะท่านผู้ชมแล้วถ้าซื้อครบ180ดอลลาร์ก็ถือว่าประมาณสัก 4,000 นิดๆ นะท่านผู้ชมนะถ้าพี่ต้นยังไม่ผิดประมาณ 4,200 นะครับ3กล่องนะครับเราสามารถเอารีดีมตัวนี้ไปแลกตั๋วนะครับตั๋วภาพยนตร์ในมูลค่า750บาทนะครับผมท่านผู้ชม750บาทถึง790บาทคือราคาตั๋วที่เนี่ยแพงมากประมาณตั๋วละที่นั่งละ400นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันในมุมกลับกันนะเหมือนพี่ต้นซื้อของจริงอะแค่ประมาณ 3,500นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับได้กล่องใหญ่ที่ Hasbro ประเทศไทยขาย 3,990 นะเพราะฉะนั้นที่เนี่ยถือว่าใช้ได้นะราคาถูกมากส่วนตัวนี้นะครับในเดือนที่แล้วที่พี่ต้นได้มาถือว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับราคาหน้าห้างประเทศไทยประมาณ 1,499 หรือ 1,700 นั่นแหละแต่พี่ต้นได้กล่องนี้มานะครับถ้าเทียบเป็นราคาสิงคโปร์อยู่แค่ประมาณ1,090 บาทเองประมาณ45เหรียญ นะถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มากันเลยครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าคอลเลกชันของพี่ต้นตอนนี้มีกี่ตัวและที่สำคัญกล่องของกล่องนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่องเดอะต้นฮีโร่กันได้เลยนะครับทูดูดูทูก็จริงๆตอนนี้พี่ต้นก็ยึดสถานที่ถ่ายทำโต๊ะพี่เบ๋ไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็พี่เบ๋ก็ต้องลงไปบัญชาการการนั่งทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อยู่ที่พื้นบ้านนะครับตอนนี้พี่ต้นมี Optimus Prime นะครับผมก็คือเป็น Prime ในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ Optimus Prime นะครับเป็นกอริล่าที่ลงมาในโลกของเราเนี่ยค่อนข้างนานมาจริงๆเนี่ยในกลุ่มของ Transformer ภาคล่าสุดเดี๋ยวพี่ต้นเล่าให้ฟังอีกทีนึงเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Archie นะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นแฟน Optimus นะครับผมที่โลก Cybertron แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Cheater นะครับหรือ Cheetor นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น Bumblebee นะครับจริงๆในกลุ่มของฝั่งภาพยนตร์เรื่องนี้มี5กลุ่ม17ตัวละครนั่นผู้ชมก็จะมีกลุ่ม Optobot นะครับหรือ Autobot แล้วก็กลุ่มของ Maximals นะครับแล้วก็มีกลุ่มของ Terracon นะครับแล้วก็มีกลุ่มของ Unicorn แล้วก็กลุ่มที่เป็นของ Decepticon แต่พี่ต้นจำชื่อในอดีตของ Decepticon ไม่ได้ที่เป็น Beast War นะครับถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นโลโก้คล้ายๆตัวแมลงนะครับแล้วก็คือลงมาอยู่บนโลกมนุษย์นานพอๆกับตัว Gorilla Optimals นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่17ตัวละครตอนนี้พี่ต้นเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5แล้วครับ5ตัวละครนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ออกมานะครับเป็นตัวที่6นี่ Eraser นะครับแล้วก็จะมีอีก3ตัวละครที่เป็นตัวร้ายนะครับก็เป็น8และจริงๆเขามี17พี่ต้นยังขาด9นะครับก็คือขาดตัว
Star Tot Fear ของ Autobot View Jacks นะครับผมMillard Rhinox นะครับผมแล้วก็ Nightbird นะครับไอ้5ตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่ต้นจะลองหานะครับตอนนี้หา View Jack กับ Nightbird ได้แล้วก็คือเป็นกล่องที่เป็นเมนไลน์นะครับที่มากับ Buzzwing นะครับแล้วก็มาในคอลเลคชัน Buzzweed นะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็น Rhinox แล้วก็ตัว Millard เนี่ยพี่ต้นจะลองพรีออเดอร์จากออสเตรเลียอีกทีนึงนะครับที่ใกล้ๆกับสิงคโปร์นะครับส่วนตัวที่เป็น Star Tot Fear ต้องรออีกทีนึงถามว่าทำไมพี่ต้นต้องอยากได้ตัว Rhinox ที่เป็นเวอร์ชั่นของเมนไลน์เพราะพี่ต้นรู้สึกว่าตัวมันใหญ่นะครับแล้วก็เห็นรีวิวต่างประเทศเช่นช่อง Prime vs Prime ก็ดีมากๆนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราพากันมาชมตัวกล่องกันก่อนละกันนะครับว่ากล่องเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยครับนี่เดี๋ยวหมุนกล้องก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นมุมกล้องแล้วเนาะก็คือตัวกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมนะครับพี่ต้นขอแพนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็คือจะมีโลโก้ของทาคาระโทมินะครับผมแล้วก็ฮัสโบนะครับแล้วก็เขียนว่า plastic free packaging ก็เหมือนเดิมครับก็อย่างที่พี่ต้นเรียนให้ท่านผู้ชมทราบคิดว่าในอนาคตนะน่าจะมีการเปลี่ยนแพ็กเกจกลับมาถ้าจริงๆพี่ต้นคิดว่าถ้าตอนนี้ออดีนหรือก็ผู้ชมหรือผู้ซื้อที่เป็นคลายแอนหรือคัสโตเมอร์เนี่ยเขารีเควสกลับมาแต่ในมุมกลับกันตอนนี้โลกของธุรกิจหรือคัมพานีเนี่ยหรือ business company เนี่ยเขากำลังจะวิ่งเข้าสู่เขาเรียกว่า ETS นะครับ Environment Governance แล้วก็ Social ซึ่งตัวนี้จะเป็น Carbon Footprint นะครับถ้าเขาสามารถที่จะรณรงค์ในเรื่องของ Carbon Footprint ไม่ใช้พลาสติกได้เขาจะมีเรื่องของภาษีกลับมานะครับซึ่งมันมีโอกาสที่ทำให้ Hasbro อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นแพ็คเกจพลาสติกอีกในอนาคตนะครับอันนี้ในมุมมองพี่ต้นเนาะด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ของเนี่ยครับโลโก้ของ Octobot นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเขียนว่า Authentic Transformer เห็นไหมท่านผู้ชมเนาะแล้วก็จะเป็นรูปนก Eraser นะครับในเวอร์ชันนกเหยี่ยวนะพี่ต้นจะไม่ผิดนะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะบอกตัวละครว่าแปลงร่างได้ทั้งหมดกี่ตัวละครส่วนฉากก็จะเป็นฉากเดียวกับชีเตอร์นะครับหรือชีตอนะครับผมส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขียนว่า Studio Series Number 97นะครับผมนี่เป็นรูปของ Eraser แล้วก็เขียนว่า Direct Cast นะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ค่อนข้างราคาดีตอนนี้ที่ Toy R Us ประเทศสิงคโปร์ก็ยังมีขายอยู่นะครับแล้วก็เยอะมากๆนะครับเนาะโอเคนะครับรูปร่างหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ด้านบนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับถือว่าเรามารับชมกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะ Eraser Transformer Studio Zero What's the guy Cool man ไปกันเลยครับท่านผู้ชมไปแกะกล่องกันเรียบร้อยท่านผู้ชมพี่ต้นก็แกะออกมาแล้วครับก็คือถ้าในมุมมองพี่ต้นนะก็ถือว่าสวยนะครับแต่ด้วยความพี่ต้นว่าขามันค่อนข้างที่จะแบบหลวมไปนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าแน่นนะถ้าในมุมมองของคนที่เล่นก็ถือว่าแน่นนะครับแต่ถ้าในมุมมองของพี่ต้นก็ถือว่าหลวมนะพี่ต้นไม่แน่ใจว่ามันหลวมจริงไหมแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในมุมมองของนักสะสมนะก็ถือว่าอ่ะเอาเป็นว่ามันใช้ได้แล้วกันเนาะก็เนี่ยแล้วก็เขาก็ให้ปืนมา2 อันแบบนี้นะครับเป็นปืน2 อันแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่อันนี้เป็นของสะสมนะครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอันนี้เลยนะครับเป็นของสะสมล้วนๆนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ในกล่องก็ในหน้าขาจะหลวมหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนการเปลี่ยนร่างเปลี่ยนอะไรต่างๆมาให้นะครับพี่ต้นก็ยังไม่แน่ใจว่าทำไมตัวปีกนะครับมันถึงกลางตลอดเวลาเดี๋ยวพี่ต้นต้องลองไปสำรวจก่อนว่ามันเก็บปีกยังไงได้บ้างให้มันแบบให้มันเข้าไปข้างหลังนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นนะนี่ท่านผู้ชมนะครับแล้วเขาก็มีขั้นตอนให้นะครับที่3สเต็ปนะครับวิ่งไปตั้งแต่ขั้นที่1เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเทิร์นราวหมุนตัวด้านขาล่างนะครับเก็บปีกไปด้านหลังเห็นไหมครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็คือหลังจากปีกเสร็จปุ๊บก็ให้กางปีกออกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดึงปีกออกมาจริงๆปีกมันจะเก็บไปด้านหลังนะมันจะมีตัวล็อกด้านหลังเดี๋ยวต้นจะล็อกอีกทีนึงนะครับแบบนี้เนี่ยเก็บอย่างนี้เลยนะครับเป็นปีกแบบนี้แล้วก็ค่อยพับอีกทีนึงเพราะว่าสุดท้ายปีกมันต้องออกมาสวยๆก่อนที่เราจะกางแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับผมคือมันจะต้องเป็นเก็บปีกสั้นๆนี้ก่อนแต่ของพี่ต้นเนี่ยมันเป็นปีกใหญ่ออกมาอย่างนี้นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวลองเก็บไปดูเองนะแล้วก็หลังในขั้นที่7ก็คือเขาก็ใช้กระดกกันนี้แล้วก็กระดกด้านบนแล้วก็ใช้ดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ยืดตัวขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ขั้นที่10ก็คือเทิร์นราวอีกรอบนึงแล้วก็กระดกหัวขึ้นแล้วก็ล็อก3กิ๊บนะครับแล้วก็ขยับไปตัวแขนเข้าไปเข้าไปม้วนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็กางตัวนี้ออกนะครับให้เป็นลูกกระสุนแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยับตัวขานะครับแล้วก็ม้วนเข้าไปอีกนึงแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือนี่ครับแล้วก็หมุนขาอีกทีนึงแล้วก็หมุนขาอีกทีนึงแล้วก็ยกขาขึ้นมาท่านผู้ชมแล้วก็ล็อกขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นนกเหยี่ยวนะครับแล้วก็อ้าปากได้แบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่สวยจริงๆท่านผู้ชมส่วนตัวฉากนะครับน่าจะเป็นฉากเดิมท่านผู้ชมฉากที่ได้มากับตัวชีเตอร์นะครับหรือชีตอนะครับผมหรือชีเตอร์นะครับผมก็เป็นฉากเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองนะครับให้ผู้ชมดูทั้งหมดทุกด้านแล้วกันนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับแบบนี้นี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่แล้วก็นี่ครับด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านหลังนะครับนี่แล้วก็มาดูตรงส่วนหน้ากันที่ต้นว่าหน้าโคตรเท่ที่สุดละหน้าโคตรเท่แต่หน้าเหมือนเมกาทอนนิดนึงท่านผู้ชมแล้วก็ปิดด้านหลังนะครับแบบนี้เห็นเนาะ
นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขยับกันดีกว่าครับไปครับโอเคพี่ต้นเก็บปีกได้แล้วท่านผู้ชมสวยมากนะครับคือมันจะต้องหัก3สเต็ปสเต็ปที่1คือสเต็ปนี้ก่อนหักเข้ามาหักเข้ามานะครับเป็น3สเต็ปเห็นมั้ยท่านผู้ชมแล้วมันก็จะไปล็อกอยู่ที่กริปด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะมีกริปด้านหลังนี่คือแบบเอาตรงนะดีไซน์ถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมถ้าพูดกันถึงแบบดีไซน์ล้วนๆเลยนะพี่ต้นชอบทุกการฟอร์เมอร์อะไรจริงตอนเนี้ยนะครับเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมเราไม่สนใจมาตั้งแต่แรกวะนี่พี่ต้นจะใส่ปืนนะผมใส่อาวุธปืนก่อนนะครับเป็นจรวดนะครับนี่จรวดนะครับจริงๆที่พี่ต้นดูในคลิปหลายช่องของต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าเขาน่าทำมาเป็นแบบฟิกไว้เลยเนาะจริงๆพี่ต้นก็ว่าน่าทำแบบฟิกแล้วก็ให้มันหมุนได้ท่านผู้ชมนะครับนะแต่ก็ถือว่าทำแบบนี้มาก็ดีนะเพราะสามารถทำเป็นปืนได้เหมือนกันท่านผู้ชมนะครับนี่เรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับหมุนแขนนิดนึงเนาะเนี่ยแล้วเราหมุนปุ๊บแล้วก็ยกแขนขึ้นมานี้เฟ่ครับจุดขยับของปืนอยู่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับว่ามันคล้ายๆ Studio Series ใน Direct Class ของ Bubble Bee หรือเปล่านะครับมาเริ่มจุดที่1ครับผมท่านผู้ชมมันจะจับยากนิดนึงนะปีกแม่งใหญ่ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวพี่ต้นถอยลงมานิดนึงโอเคหัวนะครับหมุนได้ซ้ายขวากระดกขึ้นหน้าหลังได้นะครับแล้วก็ก้มไม่ได้นะครับถือว่ามันไม่แอคชีฟในเรื่องของดีไซน์ถ้าในมุมมองพี่ต้นนะแกหมุนได้ซ้ายขวานะครับนะครับคอถือว่าติดอยู่เพราะติดด้านหลังตรงนี้นะพี่ต้นว่าติดตรงจอยนี้นะครับผมจอยด้านหลังที่เป็นกระดูกสันหลังของนกนะครับสองก็คือหัวตรงนี้หมุนได้นะครับหัวนกหมุนได้นะครับผมนกหมุนได้ตรงนี้เห็นไหมนะครับถือว่าใช้ได้สามนะครับแขนยกขึ้นได้แบบนี้เลยนี่นะครับสี่ก็คือกางได้แบบนี้เลยโอเคตรงนี้นะครับไบเซปนะครับแหมตรงนี้หมุนได้นะเห็นข้อต่อไหมครับข้อต่อจะมีสามท่อนดูดีนะครับเห็นไหมหนึ่งนะครับมันหมุนได้สามท่อนนะผมนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับแม่นี้ได้ด้วยดูนะครับตรงนี้เลยนี่แล้วก็ข้อมือนะครับข้อมือหมุนได้นะครับขยับนี้ได้นะครับเห็นไหมข้อมือนะครับโอเคคราวนี้มาดูตรงจุดตรงนี้ครับจุดที่ตรงเป็นปืนนะครับปืนก็หมุนได้นะผู้ชมนี่ครับเราก็จับตรงนี้แล้วก็หมุนมานิดนึงแม่นะผู้ชมโอเคแวบเรียบร้อยครับผู้ชมต่อไปช่วงเอวนะผู้ชมเดี๋ยวต้องยกแขนนี้ขึ้นก่อนนะช่วงเอวตรงนี้นะช่วงเอวขยับได้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าขยับหมุนก็คือยกหัวนี้ขึ้นมานิดนึงยกหัวขึ้นมาหมุนได้นี่ครับนี่ได้นะผู้ชมได้แค่นี้นะครับน่าจะโรราได้ประมาณสัก75องศานะครับนี่แต่ถ้าเราจะทำให้มันเท่ๆก็คือต้องกดหัวนกลงไปนิดนึงก็คือกดหัวไอ้นี่ลงไปเอเลเซอร์แล้วก็เอาหัวนกเข้าไปติดข้างในแบบนี้นะครับมันถึงจะเท่นี่อย่างนี้นะครับขานะท่านผู้ชมขาต้องเล่นจรวดนิดนึงนะยกง่ายนะขาต้องเล่นจรวดนิดนึงยกง่ายมากท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คือพับออกมาเป็นซิงเกิลจอยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับหมุนได้นะท่านผู้ชมตรงนี้หมุนได้360นี่ครับเพราะมันต้องหมุนนะเห็นไหมมีแกน2แกนนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ข้อขาตรงนี้นะครับหมุนได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องหมุนระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เกียร์ตรงนี้มันร้อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะโอเคคราวนี้ข้างนี้ก็หมุนได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมเนี่ยขยับซ้ายขวาได้นะครับแต่ต้องระวังหักนะท่านผู้ชมนะตรงนี้จุดสำคัญเลยนะพี่ต้นว่านะจุดสำคัญมากๆนะครับโอเคเนี่ยคราวนี้เรามาดูขานะครับการได้ขนาดไหนพี่ต้นขอขยับขาข้างนี้ก่อนเนี่ยได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมเห็นนะได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้นะครับนะครับช่วงขาก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นแกนนะครับแกนจอยสองแกนนะครับแล้วขาติดที่เป็นเดือยนะครับก็จะมีเดือยตรงนี้เป็นหมุดนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเรามันไม่ออโต้โฟกัสนะครับแต่นี่กล้องพี่ต้นนะครับเลยต้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปทานฟองกันดีกว่าท่านผู้ชมไปครับออโต้บอทโรราไม่ใช่นักที่บอกโรราไปครับสเต็ปที่หนึ่งนะท่านผู้ชมพี่ต้นก็ต้องดึงเปียกมาอย่างนี้ก่อนปั๊บแล้วก็ดึงมาอย่างนี้ปั๊บแล้วก็ดึงมาอย่างนี้ปั๊บแล้วก็กลางมาครับเป็นปีกไก่นะครับนี่ตามนี้เลยสเต็ปที่สองนะครับดึงมาอย่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็ดึงมาอย่างนี้ครับกลางครับปึ๊บปึ๊บก็กลายเป็นปีกใหญ่นี่ครับนี่นะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ละนะครับนึกถึงอะไรวะนึกถึงวอชเชอร์นะครับแล้วกลางนี้ก็นะนี่ปั๊บวอชเชอร์นี่มันจะมีตรงนี้ล็อกแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมคือข้อเสียคือจะมีตรงนี้ที่มันจะไม่แน่นนะครับเห็นไหมเนี่ยจะมีด้านบนนะครับเห็นเดือยไหมเดือยมันล็อกเยอะมากนะท่านผู้ชมปีกนี่ใหญ่กว่าหน้าจอโทรศัพท์พี่ต้นอีกนะนะครับหลังนั้นท่านผู้ชมให้เราพลิกด้านนี้ขึ้นมานะครับเรากางออกก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ค่อยแน่นนะครับมันจะไม่อยู่ตัวพี่ต้นก็งงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันก็จะกระดกออกมาอีกเหมือนเดิมนะครับนะปีกมันจะกระดกมาอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือทำสองข้างไม่เหมือนกันเลยนี่อย่างนี้ไปเลยนี่โอเคอย่างนี้เลยเนาะจะได้เป็นแบบนกเดี่ยวโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ต้นการนี่ออกมาก่อนนะหลังนั้นนะครับเขาบอกว่าให้หมุนนี่ก่อน1รอบหมุนนี่1รอบนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้1รอบนะครับนะดูขาดีนะครับขาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังนั้นเขาบอกให้หมุนตรงนี้อีก1ทีนี่ครับหมุนตรงนี้อีก1ทีนี่ครับนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะตามทันนะขาก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วเนาะนี่โอเคหลังนั้นนะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เรากระดกนี้ขึ้นกระดกนี้ก่อนนะครับปึ๊บกระดกนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นนะกระดกมาอย่างนี้นะท่านผู้ชมดูตรงนี้นะกระดกขึ้นมาแล้วแป๊บเต็มแล้วนะให้เรายกตรงนี้ขึ้นนี่ยกขึ้นปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเราต้องดึงออกมาอย่างนี้นี่เป็นแบบนี้เฮ้ยต้องก่อนดึงก่อนนะเราต้องดึงตัวเราต้องดึงตัวเนี้ยลงมานี่เป็นแบบนี้ครับนี่ครับตัวจะสูงขึ้นหน่อยท่านผู้ชมเห็นไหมพอดึงขึ้นมาตรงนี้จะมีช่องว่างตัวจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้ถือว่าแน่นมากท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหลังก็จะโล่งๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมด้านหลังก็จะโล่งๆอย่างนี้หลังนั้นเราทำไงครับกระดกหัวขึ้นมาเก็บตามนี้นะครับเห็นตัวนี้ไหมครับแถบ3แถบนะครับก็ไม่โฟกัสครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3ลงไปครับที่ล็อกปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เก็บปีกปึ๊บเรียบร้อยนี่ครับหลังนั้นลองเปิดปากกระดกเดี๋ยวหน่อยเฮ้สวยท่านผู้ชมเก็บนี่เก็บหัวเรียบร้อยนะครับสวยนะครับเฮ้
โอเคหลังนั้นท่านผู้ชมนะครับเห็นตรงร่องนี้ไหมครับร่องนี้คือเก็บแขนนะครับท่านผู้ชมเก็บแขนนี่พี่ต้นขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะเก็บแขนครับดูนะท่านผู้ชมเก็บแขนนะครับให้เราหมุนตรงนี้นะครับอย่างนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็หมุนนี่อย่างนี้ปึ๊บนี่ครับให้มันตรงนะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้ด้านนี้ด้านเนาะปั๊บโอเคหลังนั้นให้เราพับนี้เข้ามาครับชุบเข้าไปนี้ครับข้อศอกเข้าไปครับติดเข้าไปนี้ครับนี่นะครับผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตเข้าไปก่อนมันไม่เข้าเห็นไหมครับทำไมครับนี่ครับแล้วก็ไปตรงล็อกตรงนี้นี่ปึ๊บโอเคข้างนี้นะครับเหมือนกันหมุนหมุนนี่ขึ้นครับรอนี้ครับนะครับรอนี้แล้วเนาะก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บทางตรงเสียบเข้ามาเข้าไปเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วก็ดันแขนเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บว้าวมันก็จะล็อกแน่นเลยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมดูนะมันก็จะล็อกแน่นมันก็จะมีร่องเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นมันจะมีร่องที่มันลงไปพอดีโคตรเจ๋งอะนะครับนี่โอเคเราได้ช่องทองแล้วเอาหลังนั้นสิ่งที่ต้องทำนะครับท่านผู้ชมหมุนตัวนี้หมดมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยกนี้ขึ้นมาครับแล้วก็พับขาครับท่านผู้ชมต้องกางนี้ออกก่อนนะครับกางนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ที่เข้าไปล็อกกับขานี้นะครับเห็นไหมตัวล็อกนี้เข้าไปล็อกขานะครับพี่ต้องทำอีกข้างนะครับเข้าไปครับปึ๊บเห็นไหมก็จะไปล็อกตรงนี้พอดีเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหโคตรแบบดีไซน์มาแบบถ้าพูดกันแบบว่าคูคือวอร์ดเดอร์ฟ้ากันท่านผู้ชมนี่ครับกางขาอีกทีนะครับเห็นไหมมันจะหลุมๆนิดนึงแล้วเข้าไปล็อกครับปึ๊บเห็นไหมครับสองขาเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พับตรงนี้ออกมาปึ๊บแล้วก็ยกนี้ขึ้นมาปึ๊บแล้วไงครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยสิครับเอเรเซอร์สวยมากนี่กระปั๊บกระปั๊บเย้นี่ครับสวยไหมนี่ให้ดูไฟฟองครับถ้าอยากจัดขาให้สวยก็หมุนนิดนึงให้มันสวยๆหน่อยนี่เห็นไหมนะครับแล้วเราก็หมุนนิดนึงแล้วก็หมุนตรงนี้นึงให้มันสวยๆนี่ครับโอเคนี่เดี๋ยวพี่ต้นเสยเป็นมุมอันนี้ให้ดูก่อนแล้วก็จะได้จัดขาให้ครับมาครับเสยที่มันนี้ฟ้าขึ้นไปครับขึ้นไปครับนี่โอเคเห็นยังมุมนี้ว้าวเสียงนกอ่ะแต่พี่ต้นไม่ใช่นกนะครับนี่โอเคเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตไปจัดขาด้านนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาโชว์ท่านผู้ชมอีกทีนะครับสวยไหมฮู้ฮู้เอเรสต์ตัดตรตัดตรไม่มีที่หมุนครับไม่มีที่หมุนครับไม่ได้มาจากประเทศไทยครับหมุนมือครับหมุนมือหมุนมือท่านผู้ชมใช้อะไรรู้ป่ะท่านผู้ชมใช้ที่วางโทรศัพท์พี่เบ๋ตอนทำงานเดี๋ยวเราตอนนี้ลงนะนี่ว้าสวยปะล่ะว้าเฮ้ยสวยจริงแล้วก็แบบไม่คิดว่าแม่งจะมีราคานะเพราะว่าตัวแม่งใหญ่มากท่านผู้ชมนี่ข้างๆมุมนี้ว้าสุดสวยไปบินครับโฉบกระชากตัวยิงครับเนี่ยสวยจริงนะให้ท่านผู้ชมดูนะพี่ต้นว่าถ้าพูดถึงงานดีเทลนะให้ดูตรงนี้นะนะคือไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมเนาะว่าเขาจะดีไซน์ให้มันสามารถเก็บทุกส่วนเข้าไปตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านบนนะท่านผู้ชมถ้าเราเห็นกันแบบฟูลฟิลนะเนี่ยอ่ะเนี่ยพี่ต้นปิดลงมาอย่างนี้เนาะก็คือครบทุกส่วนนะบังได้หมดเลยนะครับนึกว่าวอชเชอร์นะครับผมนะเห็นนะแล้วก็ด้านหน้านะครับให้ดูตรงหน้าเหี่ยวใกล้ๆเลยนะครับหน้าอินซีหรือหน้าเหี่ยวไม่รู้นะแต่สวยมากนะครับฝากขยับได้ด้วยนะครับนี่ข้างนึงนะแล้วก็ถ้าเรามาดูตรงพวกช่องท่อนขานะพี่ต้นว่าท่อนขาตรงนี้ถือว่าทำออกมาในมุมมองของนักสะสมอย่างพี่ต้นนะถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนาะพี่ต้นถือว่าตรงนี้มันค่อนข้างหลวมเพราะว่ามันต้องอย่างนี้แหละแล้วก็ตรงนี้เขาไว้ใส่พวกที่เป็นสเตทแอคชั่นได้ตรงจุดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมใส่สเตทแอคชั่นได้ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างกับมันดีกว่าครับไปกันเลยครับมาเริ่มทานฟอร์มกับกันครับอันดับแรกนะครับก็หุบปากก่อนนะครับหุบปากถึงเงียบไปเลยจ้าไม่ใช่นะหุบปากเล่นนะครับอันที่สองก็คือการขาตรงนี้ออกให้มันล็อกตรงนี้นะต้องระวังตรงนี้อย่าให้หักนะครับเห็นไหมเนาะระหว่างที่สามนะครับยกขาขึ้นอย่างนี้ครับขาขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็กระดกขานี้ลงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะข้างนี้ได้แล้วนะครับอันดับที่สี่ครับเอาข้างนี้ลงเหมือนเดิมนะครับกระดกขาขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับเอาขาลงแบบนี้นะครับเอาขาลงหัวครับนะครับนะได้สองขาแล้วนะได้สองขาแล้วนะครับโอเคเนาะล่าเนี่ยนะต่อไปนะครับให้พลิกด้านนี้นะครับ180กระดกนี้ขึ้นนิดนึงนะครับอย่างงี้นะครับมันจะต้องล็อกตรงนี้นะครับล็อกนี้แล้วกระดกขึ้นนะครับปั๊บให้หมุนตรงด้านนี้นะครับมาอย่างงี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับมันจะกลายเป็นอย่างงี้สเต็ปที่1ถูกมั้ยท่านผู้ชมเนี่ยได้นะครับต่อมานะครับให้เราหมุนนี้เป็นอย่างงี้ปั๊บปั๊บเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จัดให้มันตรงนิดนึงนะครับตรงมันจะมีแบบเหมือนร่องของมันนะท่านผู้ชมเนาะอย่างงี้นะครับก็จะได้นี้ก่อนนะครับก็ยังเป็นขานกอยู่นี้นะครับเนี่ยหลังนั้นให้เราจับดีๆให้มันนะครับนี่แล้วก็หมุนตรงนี้นะครับให้การขามันย่นนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ามันร้อนจัดๆที่พลาสติกครับมันคืออุตสาหกรรมของน้ำเหลวนะครับเป็นน้ำของเหลวแล้วฉีดออกมาเป็นพลาสติกนะครับผมเพราะนั้นต้องระวังสิ่งหนึ่งคือเวลามันร้อนนะครับคุณสมบัติของเรซินก็คือจะกลายว่าพอมันร้อนจะทำให้ฉีกขาดได้นะครับก็จะออกเป็นแบบนี้
โอเคหลังนั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมให้เราดึงแขนออกมานะครับดึงแขนออกมานี่อย่างนี้เหมือนเดิมหมุนกลับมาเหมือนเดิมนะครับนะนี่นะทางนี้น่าจะทันเนาะแล้วก็พลิกตัวนี้ลงนะครับอาวุธของเขาพลิกลงนี้นี่แล้วก็กดอาวุธให้แน่นนะครับปั๊บนี่ไงก็จะกลายเป็นแบบเดิมนะครับนี่นะแบบเดิมแล้วนี่พอหลังจากนั้นนะครับให้มาทำอีกข้างนึงเหมือนเดิมนะครับช้าๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะดึงออกมาฟ๊อปบอกมานะครับหมุนนี้ก่อนก็ได้หมุนนี้ก่อนอ่าอย่างนี้นะครับหมุนนี้ก่อนอย่างนี้ปั๊บกดนี้นึงให้มันแน่นๆนะครับหมุนปุ๊บแล้วก็ยกแขนนี้เรียบร้อยนะครับสองข้างเอะไรกันนะท่านผู้ชมให้เรากระดกนี้ขึ้นนะครับค่อยๆนะครับนี่นะอย่างนี้แล้วนะแล้วก็หมุนหัวมาอย่างนี้ดู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 นะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่ยากท่านผู้ชมมันต้องกดตัวลงมานี่แหละครับที่ยากจริงๆกดตัวลงมาปึ๊บปึ๊บสองข้างมันชอบกดไปพร้อมกันนะท่านผู้ชมเนี่ยมันกดไปพร้อมกันนะครับสองข้างกดไปพร้อมกันมันก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมีต้องลงเหมือนกันนะครับแล้วก็กระโดดไปนี้กระโดดไปนี้เอ้ยนี่ครับข้างนี้มันไม่ยอมเข้าไปอึ๊บให้มันเข้าไปล็อกนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่อ่ะมันจะนั่งอย่างนี้กันเนาะเดี๋ยวดูสเต็ปนึงนะครับเดี๋ยวพี่ต้นทำให้ดูนี่ครับท่านผู้ชมก็คือกดตัวนี้ลงมาก่อนแล้วก็ประกดตรงนี้เข้าข้างหลังนะครับดังนั้นตรงนี้มันจะมีที่ล็อกใต้ปากจงอยนะครับพอเราเก็บปากไปแล้วปุ๊บนี่ครับก็ให้มันล็อกตรงใต้ปากจงอยนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับปึ๊บแป๊บนึงนะครับพี่ต้นต้องเข้าไปล็อกให้มันแน่นๆก่อนปึ๊บมันไม่ลงครับท่านผู้ชมเหมือนกับพี่ต้นดัดไอ้ตัวหัวลงมาไม่สนิทนะครับแป๊บนึงนะครับพอถ้าเราดัดลงมาไม่สนิทนะครับสิ่งสำคัญเลยคือมันจะล็อกไม่ได้สักอย่างนึงท่านผู้ชมเนี่ยปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเรากดหัวลงไปแป๊บนึงนะครับตรงนี้พี่ต้นน่าจะล็อกไม่สนิทนะครับโอเคได้แล้วพี่ต้นคืออย่างนี้ท่านผู้ชมข้อเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับสิ่งหนึ่งสำคัญเลยก็คืออยากจะให้ตัวนี้มันล็อกใช่ไหมครับท่านผู้ชมต้องทำอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมต้องงัดตัวนี้ให้ดังกรึ๊บนะครับให้ดังกรึ๊บตรงช่องหัวนะครับหลังนั้นค่อยผลักตรงนี้เข้ามาแล้วก็ดันตัวนี้ลงมานะครับเห็นไหมเชฟมันจะได้ตรงพอดีอย่างนี้นะครับเชฟจะได้ตรงพอดีนะครับก็จะออกมาเป็นส่วนใบหน้านะครับเรียบร้อยอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมแล้วคราวนี้ส่วนสำคัญด้านหลังนะครับที่ยากพอสมควรคือปีกนะครับท่านผู้ชมต้องหักข้อที่หนึ่งก่อนแล้วก็หักข้อที่2นี้เนี่ยพอหักปุ๊บสิ่งสำคัญเลยคือปีกมันจะแบบว่ามันจะไม่ยอมทำตามนะครับเนี่ยครับแล้วก็หักเข้ามานี้นะครับปุ๊บแล้วก็เข้าไปล็อกนี้แล้วก็อีกข้อนึงก็คือหักเข้ามานี้นะครับมันจะไม่ค่อยตามเราเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องค่อยๆดัดตรงนี้ก่อนเอาทีนะพี่ก็ต้องดัดตรงนี้เข้ามาก่อนนี้นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ค่อยมาดัดตรงนี้ต่อนี้ครับแล้วค่อยมานี้แล้วก็ล็อกแล้วก็ไปนี้ครับปุ๊บนี่ตรงนี้มันจะมีโอกาสที่จะแตกได้ท่านผู้ชมตรงนี้ท่อนตรงนี้นะต้องระวังเลยนะท่อนตรงนี้นะจะแตกได้แล้วก็เก็บปีกเข้าไปนี้ให้มันสนิทนะต่อมาท่านผู้ชมเราดูดีนะพี่ก็จะดัดตรงนี้ก่อนนะปึ๊บนี่ครับแล้วก็ดัดเข้าไปนี้นะครับดัดเข้าไปนี้นะครับดัดเข้าไปนี้ก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็มาล็อกนี้ปึ๊บแล้วก็พับมานี้ปึ๊บเรียบร้อยนี่ครับก็จะเก็บปีกเป็นแบบนี้ไม่ใหญ่จนเกินไปนะท่านผู้ชมแล้วก็จับหัวจับหน้าให้มันดีๆหน่อยจับที่จับทางนะครับแล้วก็ล็อกหัวให้มันแน่นๆนะครับจับท่านะครับก็จะสมบูรณ์เป็น Maximo RollerErasers ซิงว้าเฮ้ยสวยอยู่ชอบอ่ะชอบๆๆเดี๋ยวเรามาจัดท่ากันดีกว่าครับให้เขายืนกันแบบเท่ๆนิดนึงนะครับผมไปจัดท่ายากเหมือนกันท่านผู้ชมตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่จัดท่าโคตรจะยากท่านผู้ชมนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่านะในมุมมองพี่ต้นคือตัวขาตัวอะไรเนี่ยมันตรงท่อนเนี้ยมันทำมาเพื่อให้เป็นนกมันเลยจำเป็นต้องหลวมแล้วก็จุดขยับมันถูกพลิกแบบเยอะมากแล้วทำไมโฟกัสไม่โฟกัสครับอีกแล้วครับท่านผู้ชมมันเริ่มเซ็งแล้วนะครับผมมันไม่ยอมเอาโฟกัสท่านผู้ชมถ้าเรามาเทียบไซส์กันนะครับท่านผู้ชมถ้ามาเทียบไซส์กันระหว่างบัมบูบีแล้วก็เอเรเซอร์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้องไปเทียบไซส์ก่อนนี่แล้วก็บัมบูบีนะจริงๆมันดีราคาเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเอเรเซอร์จะดูตัวใหญ่กว่าเยอะมากเนี่ยครับเห็นไหมถ้าไปเทียบกับบัมบูบีนะครับผมมันจะตัวแบบเล็กกว่านะครับถ้าดูมุมสูงท่านผู้ชมนะมุมสูงก็คือจะดูได้ว่าเอเรเซอร์จะดูกว้างกว่านะครับเอเรเซอร์ดูกว้างกว่านะครับแล้วก็ถ้ามาดูมุมนี้นะครับผมบัมบูบีก็ยังดูรู้สึกว่าสตูดิโอซีรีส์ยังดูสวยกว่านะครับผมแต่ถ้ามาดูมุมนี้นะครับของเอเรเซอร์นะครับหน้าคือเท่กว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมนะท่านผู้ชมภาพรวมนี้ครับแล้วก็เราแกงออฟตัวบอลและออฟตัวโมดนะครับผมเน่โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูรีแคปกันดีกว่าว่าคุ้มค่าหรือเปล่าครับผมกับคลิปนี้ไปครับ
โอเคได้ดูก็ขอฝากคอได้ไหมเนาะนี่มาอยู่สิงคโปร์ครับมีหงส์ไทยก็ต้องมีติดไว้นะครับผมแน่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ชอบดมนะครับอยู่ในห้องสต็อกอีกประมาณ 4-5 อันนะครับถ้าเกิดสนใจอยากให้ผมเป็นสปอนเซอร์อยากเป็นสปอนเซอร์ผมนะครับก็ติดต่อได้เลยบอกได้เลยว่าหอมจริงดูดิมีต้นดูดคือดูดแรงมากนะครับแบบมันคือแบบมันหอมมากท่านผู้ชมแล้วก็เวลาเราเหนื่อยถ้าเราดมอ่ะสุดยอดแล้วมันทำให้เราสดชื่นมากเวลาเราที่ต้องออกกำลังกายแล้วก็เวลาพิพื้นมันเหมือนจะเป็นลมต้องดมมันนี่แหละนะโอเคนี่คือตัวของเล่นนะท่านผู้ชมพี่ต้นถ้าในมุมมองของนักสะสมนะถ้าแบ่งออกเป็น4 category คือ1เรื่องของ design architecture by นะฮะ by design engineering นะครับผมหรือว่าในส่วนของ articulation by economic engineering หรือว่า3ก็คือในเรื่องของ functional brand นะครับ4ก็คือความคุ้มค่าและก็การตามหาถ้ามามองมาตัวนี้เดี๋ยวจะบอกไปทีละแต่ละ dialogue เลยละกันท่านผู้ชมแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างอันดับที่1เลย texture detail ต้องยอมรับอย่างนี้ว่าพี่ต้นกลับมาสะสม transformer พอ texture detail ล้วนๆนะครับ1เลยคือ design การออกแบบเช่นนะการเก็บตัวของเล่นนะครับหัวขาให้กลายเป็นสัตว์การเก็บตัวของเล่นหัวขาให้กลายเป็นรถท่านผู้ชมก็มีสเต็ปในการเก็บของมันนะครับ2ในส่วนของดีไซน์นะครับชอบ1ก็คือเรื่องของนี่ครับเห็นมั้ยการเค้าเรียกว่าการที่เราจะทํา resin injection นะครับก็คือการฉีดงานพลาสติกท่านผู้ชมลองดูดีครับดีเทลมันลงลึกไปถึงร่องของปีกอ่ะท่านผู้ชมในร่องของปีกมันจะเห็นเป็นร่องแบบลายๆเหมือนคล้ายๆใบไม้อ่ะท่านผู้ชมลองคิดดูนะพี่ต้องเคยพูดเสมอเรื่องของ injection นะครับ injection เนี่ยคุณสมบัติของมันคือการฉีด resin injection จะมีอยู่3ประเภทท่านผู้ชมประเภทแรกนะครับinjection มี2ประเภทขอโทษทีนะครับ1คือ thermoplastic 2คือ thermosetting thermoplastic ก็คือจะเป็นประเภทพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับประเภทของเล่นทั้งหมดเลยที่มีจะเป็น PETE polyethylene polystyrene หรือจะเป็น PVC vinyl อะไรต่างๆพวกนี้เป็นเขาเรียกว่า thermosetting นะครับแล้วเทอร์โมเขาเรียกว่าจะมีเทอร์โมเซตติ้งกับเทอร์โมพลาสติกใช่ไหมท่านผู้ชมก็คือถ้าเทอร์โมเซตติ้งเนี่ยคือจะให้ความร้อนที่โมงแต่ถ้าเป็นเทอร์โมพลาสติกจะให้ความร้อนที่หัวฉีดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกของเล่นจะให้ความร้อนที่หัวฉีดทั้งหมดเวลาฉีดชิ้นงานเข้าไปจะเข้าไปที่โมงนะครับจะทำให้ตัวโมเนี่ยมีคูลิ่งก็ทำให้ตัวชิ้นงานเนี่ยเขาเรียกว่าดาวน์ลงแต่ถ้าเป็นเทอร์โมพลาสติกเนี่ยเขาจะเป็นการบดเอาเรซินลงมาจากด้านล่างให้ด้านบนนะครับเข้าไปที่ตัวโมแล้วตัวโมเนี่ยจะทำหน้าที่ในการละลายตัวเรซินส่วนใหญ่พวกนั้นจะเป็นงานที่เขาเรียกว่างานประเภทของโครงสร้างรถยนต์ที่เป็นพวกบัมเปอร์นะครับเรียบัมเปอร์ฟอนต์บัมเปอร์โครงสร้างที่เป็นพลาสติกทั้งหมดที่ต้องใช้ไฟเบอร์นะเพราะฉะนั้นเทอร์โมเซตติ้งจะต้องเป็นไฟเบอร์นะครับแต่ถ้าเป็นโฟมเทอร์โมพลาสติกนะครับจะเป็นลักษณะของเรซินทั่วไปนะครับเพราะนั้นพี่ต้นเลยคิดว่าอันนี้สวยแล้วมาดูที่แขนมาดูที่แขนท่านผู้ชมมาดูที่แขนนี่มาดูที่แขนเห็นไหมนี่เห็นไหมแขนมีลายท่านผู้ชมแล้วดูที่หน้าก็โคตรสวยท่านผู้ชม OMG สุดยอดนะครับพี่ต้นว่าใช้ได้เลยนะครับก็ในมุมของ texture detail และดีไซน์พี่ต้นให้10/10นะแต่ถ้ามาถึงในส่วนของ articulation ก็ต้องเรียนว่าตัวนี้พี่ต้นได้มาถือว่าหลวมนะครับหลวมนิดๆแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับเท่าตัวโมบิลสมัยก่อนโมบิลสมัยก่อนตัวนี้จำได้ป่ะท่านผู้ชมตรงหน้าต่างมันหลวมมากขยับแล้วคือห่วยแตกมากเลยแต่ตัวนี้คือขามันก็ยังจับได้อยู่เนี่ยขยับก็ไม่เป็นไรแต่เพียงแค่ว่าตรงท่อนนี้พี่ต้องมีความรู้สึกว่าท่อนขาตรงนี้ถ้าพูดถึง articulation เนี่ยพี่ต้องคิดว่าเขาใส่มาแบบถ้าเรามองคือมันวีคนิดนึงคือมันหลวมเนาะมันอ่อนแอไปนิดนึงนะครับผมเนาะการไทเทนหรือการที่เขาเรียกว่าขายตึงเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงพี่ต้องคิดว่าตัวที่เป็นตัวสลักตัวนี้น่าจะมีผลนะครับผมแล้วก็ตัวเกลียวที่เป็นตัวแกนด้านในระหว่างร่องขานะคราวนี้ถ้าเราจับมุม articulation เนี่ยพี่ต้องมีความรู้สึกในสัมผัสของความเป็น engineering นะรู้สึกว่ามันสามารถขยับได้มากกว่า25จุดขยับแล้วก็มี23สเต็ปในการหมุนจำได้ไหมท่านผู้ชมเนี่ย23สเต็ปเนาะในการหมุนเนาะแบบนี้นะครับ23สเต็ปแบบนี้ก็กลายเป็นนกใช่มั้ยครับแต่ถ้าพูดถึงจุดขยับพี่ต้นมากกว่า25นะพี่ต้นไม่ได้นับนะเพราะว่าพี่ต้นนับจุดเล็กๆน้อยๆนะข้อมูลพี่นับพี่ต้นนับแบบสมมุติขวาข้างนึงซ้ายข้างนึงนับอย่างนี้เลยถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันเหมาะสมแต่สิ่งนึงที่พี่ต้นชอบอย่างนึงคือพอการตีออกมาท่านผู้ชมมันมีลักษณะของเค้าเรียกว่าeconomic design นะครับ economic ก็คือการระยะศาสตร์นะครับการเคลื่อนไหวตีมันกว้างแต่ขยับได้ครับพึ่งได้แบบวัดเจอนะครับแขนนะครับมันหดเก็บได้นะครับแต่ขยับท่อนอื่นได้อันนี้ถือว่าดีเพราะฉะนั้นเค้าเรียกว่าการขยับแบบอิสระนะครับระยะศาสตร์เนี่ยถ้าเราพูดกันตามหลักวิศวกรรมเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยอดีตในกรีกเนาะเค้าบอกว่ามันคือปัจเจกของการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะทำงานให้สบายต้องมีระยะศาสตร์ที่ดีมันเป็นเหมือนกับหลักจิตวิทยาคู่กับหลักวิศวกรรมท่านผู้ชมยิ่งคือถ้าพื้นที่ทำงานห่วยระยะศาสตร์ห่วยจิตใจการทำงานของคนมันก็จะห่วยไปด้วยเหมือนกันถ้าตรงนี้ขยับได้น้อยอ่ะพี่ต้นก็คือแบบอาจจะแบบบอกว่ามันห่วยไปเลยก็ได้นะท่านผู้ชมแต่นี่ถือว่าดีแต่หักคะแนนละกันเพราะว่าถ้าในมุมมองพี่ต้นนะหักคะแนนละกันเพราะว่ามันหลวมนิดๆตรงช่องขานะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไป3เรื่องของการลงสีการลงสีเราตรงถือว่าถ้าเทียบกับลายเมนลายเนาะเมนลายจะเป็นลงสีแบบนึงเมนลายคือแบบนี้เมนลายคือแบบนี้นะเมนไลน์แบบนี้ลงสีจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ก็คือจะคล้ายคลึงนิดนึงเพราะว่าอ้างอิงจากคอนเซ็ปต์ของมูฟี่นะครับแต่ตัวสตูดิโอซีรีส์เนี่ยเอาจริงๆคือจริงๆมันอ้างอิงจากมูฟี่ชัดๆคือบางทีมันทำมาทีหลังมูฟี่แต่สีแม่งลงไม่เหมือนเอาจริงพี่ต้นจะบอกท่านผู้ชมนี้หลายคนเซนซิทีฟมากเรื่องของการทำสีหรือว่าการทำฟังก์ชันสีต่างๆของ Hasbro นะครับหนึ่งเลยคือ Hasbro จริงเขามีทีม quality control คือในอุตสาหกรรมเขาจะมีอยู่3 quality นะครับจริงๆมันมี4แหละ quality แรกคือ quality develop นะครับจะเป็นหน้าที่ของคนที่เป็น quality เข้าไป develop supplier ที่รับหน้าที่ในการผลิตให้กับ Hasbro อันนี้อาจจะเป็นแบบอย่างเช่น Hasbro เขาจะมีโรงงานที่รับผลิตนะจะผลิตไม่ทันเช่น Hasbro Gaming คนที่เป็น quality develop จะเข้าไป develop เข้าไปทำ improvement นะครับเช่นอย่างเช่น quality ฝั่งนู้นแม่งห่วยมากส่งให้บริษัท Hasbro ทีไรแม่งมีคอมเพลนจากลูกค้าทีนี้จะวิ่งเข้าไปแล้ว quality engineering จะทำหน้าที่
testing นะครับ Lego จะมี quality engineering เยอะมากเขาเรียกว่า QE QT quality engineering และ quality test นะครับมีหน้าที่ test ของเล่นทุกอย่างเช่น test ทำลายเขาเรียก crash test คือแบบปั๊มเข้าไปให้มันแตกหรือว่า hydraulic crash test ก็คือเอา hydraulic เนี่ยมาบีบว่าของเล่นมันจะแตกแบบไหนหรือว่า test กระชาก test อะไรต่างๆคล้ายๆรถยนต์เลยท่านผู้ชมหั่นครึ่งตัดหัวปลาลงพื้นนะเพื่อจะดูว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันถูกหลักทมกหรือเปล่าแล้วมัน matching กับเลขของอายุเท่าไหร่นะครับQuality Assurance ก็คืออย่างเช่นเขาซื้อเลซิ่งเข้ามานะครับ QA เขาต้องตรวจว่าเลซิ่งเนี่ย 100% หรือเปล่าก่อนที่จะไปฉีดบางทีฉีดออกมาเฮ้ยวัดเดอะฟักเลยท่านผู้ชมฉีดออกมาควรเป็นสีฟ้าแต่ไม่ฉีดออกมาเป็นสีดำอย่างเงี้ยคือ Quality Assurance ก็คือเขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสุดท้ายคือ Quality Control พวกนี้แหละเราจะชอบบ่นบ่อยๆว่าเฮ้ย QC ไม่หมดจริงครับคือ Quality Control เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า Remit Sample นะครับผมก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงกิ้งของคอนโทรลของควอลิตี้บางครั้งเขาบอกว่าหางตาท่านผู้ชมเขียนตามาแม่งหางตาหลุดปึ๊ดอย่างเงี้ยฮัสโตให้ผ่านเขาถือว่าถ้าเขาตีเส้นแรงกิ้งบนช่องตาเนี่ยเขาจะตีเป็น6สเกลเขาบอกว่า6สเกลเนี่ยแรงกิ้งตรงเนี้ยยังไม่เกิน 0.1 มิลถือว่าผ่านอันนี้คือหลักการของควอลิตี้จริงเพราะฉะนั้นบางคนถือว่าโชคร้ายมากที่เจอแบบนี้นะบางคนตาเบี้ยวตาเบี้ยวถ้าเอาจริงๆตาเบี้ยวเนี่ยจริงๆถือว่าไม่ได้เนาะท่านผู้ชมลองเอากล้องถ่ายรูปมาแล้วก็สูดไปที่ตาท่านผู้ชมจะเห็นกริดที่บนกล้องถ่ายรูปตรงเนี้ยที่คาสโบเขาจะมีเนี่ยเขาเรียกว่า Remit Sample นะครับเป็นแบบว่า ranking ของการตรวจ quality นะครับแบบนี้เลยเพราะนั้นมันตามันเบี้ยวอ่ะมันอาจจะยังอยู่ใน ranking ของคาสโบที่คาสโบบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เกิน 90% น่ะมันยังไม่ต่ำกว่า 90% ฉันขายได้อย่างเงี้ยเออแต่คนเราแม่งแบบไม่ได้ถูกป่ะเนาะเพราะนั้นก็คือประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องสีก็เช่นเดียวกันพี่ก็คิดว่าเขาน่าจะมีเบสโทนสีนะครับที่สามารถลงกับพวกของเล่นได้นะครับเช่นของเล่นเบสเนี้ยควรทาสีแบบนี้แล้วก็แค่จุดนี้เท่านั้นนะเพราะว่าอะไรป้าการทาสีเยอะมูลค่าของค่าสีเนี่ยหรือ material cost เนี่ยมันสูงแล้วนะถ้ามันเป็นสีที่ต้องวิ่งไปในอุตสาหกรรมที่เรียกว่า machining มันก็จะสูงด้วยเช่นการที่ทำ EDPS แต่บางครั้งพวกสีเล็กๆอ่ะนี่ก็ชี้ให้ดูเนาะสีเล็กๆน่าจะเห็นกันนะครับนี่ตรงจุดตรงนี้โลโก้ที่เป็นออลแม็กซิมอลเห็นไหมโลโก้แม็กซิมอลตรงเนี้ยเขาใช้ลักษณะการเดคอเรชันคือใช้มือคนนะแปะลงไปแล้วก็ใช้กาวเขาเรียกว่ามันเป็นน้ำยาพรามเมอร์แล้วกันเนาะทาให้มันติดนะครับลองคิดดูดิสีเพิ่มคุณภาพเพิ่มคนเพิ่มคอสเพิ่มเขาถึงเรียกราคาเราแพงขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะไปเรียนรู้เรื่องของการต้นทุนเดี๋ยวพี่ต้นแชร์ลิงก์คลิปไว้นะมันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องเรียนรู้ว่าทำไมของเล่นแพงทำไมของเล่นไม่ห่วยประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเนาะวันนั้นถ้าโดยภาพรวมนะครับ3,000ลงกัน18ไอ้1099ตัวอยู่ที่ประมาณ28คะแนนก็ถือว่าอยู่ในแรงประมาณแรงบีนะครับผมเพราะว่าต้อง30เต็มพี่ต้นถึงให้แรงเอเหมือนตัวอื่นนะวันนั้นก็สำหรับวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่สนใจก็ลองไปตามหาซื้อได้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับมีที่ที่ลงเป็นทับบิทที่เป็นของแบ็คแอคทีฟนะครับที่ฮัสโบเนี่ยไม่ได้ขายในไทยแล้วเนาะแต่แบ็คแอคทีฟเป็นตัวไทยเลยเดสเซอร์เจอร์เนี่ยก็คือเขาขายที่ทอยอาร์ฮัสแต่ราคาคืออย่างนี้นะครับตรงนั้นดูวิดีโอนะเกินเอื้อมนะครับเกินเอื้อมจริงๆนะครับก็ถ้าแบบแอคทีฟฟังอยู่ก็อาจจะต้องลองมาแนะนำหรือชี้แจงนิดนึงว่าเพราะอะไรถึงราคาแพงคือเราไม่ต้องชี้แจงโครงสร้างต้นทุนก็ได้ครับแต่แค่บอกว่าเอ้ยมันถูกกระบวนการมีการนำเข้ามีภาษีอะไรเงี้ยอย่างน้อยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือว่าใครๆก็ตามที่สะสมของเล่นที่คุณเป็นคนนำเข้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าใจได้ดีขึ้นและคงจะสะสมเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วค่อยมาลดราคาผมคิดว่าตลาดมันคงจะแบบวายแล้วก็เขาก็จะไปซื้อเดโทน่าเดโทน่าคือแลนกิ้งลงมาจากเดสติลเตอร์ส่วนดีลเลอร์คือแรงด้านล่างเลยพวกที่เป็นแบบคุณวินนะครับสตาร์แฟนทอยหรือร้านที่โอเล่นะครับอากิรามอนเทรดทอยนะครับใน Shopee Lazada นะครับหรือถ้าเกิดใครมาสิงคโปร์ทอยอาร์ตคูถูกจริงถ้าคำนวณเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000 นิดนะครับแต่ถ้าเกิดใครไปซื้อที่พวกห้างเช่นทาคาชิมายะนะครับอีออนหรือต่างๆเนี่ยก็จะลองดูโปรโมชั่นนะอีเซตันเนี่ยไปดูโปรโมชั่นว่าเขามีแถมตัวหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้หรือถ้าเกิดใครอยู่ยาวๆพี่ต้นก็ลองดูในคาลูเซลนะครับผมคาลูเซลเขาก็จะมีโปรโมชั่นของเขาหรือบางทีแม่งลดกับถูกมากพี่ต้นเจอล่าสุดตัวเนี้ย18 เหรียญเท่ากับตัวคอคาสแต่พอยต์คือแม่งอยู่ไกลพี่ต้นก็คุยกับพี่เต๋อว่าเฮ้ยถ้ามันไกลขนาดนี้ค่ารถแม่งแพงกว่าค่าไปซื้อหรือเปล่าครับตอนสุดท้ายซื้อที่ในห้างดีกว่าแล้วหักลบกลบนี่กันปุ๊บได้ตั๋วฟรีนู่นนี่นั่นแม่งคุ้มกว่าเยอะนะครับเพราะนั้นก็ที่พี่ต้นบอกใครสนใจก็ลองดูในสิ่งที่พี่ต้นแนะนำนะครับสำหรับที่วันนี้พี่ต้นขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมรักทุกคนเสมออย่าลืมดูแลสุขภาพประเทศไทยทั้งร้อนทั้งฝนพายุเข้ากระหงกระหน่ำมากที่ประเทศสิงคโปร์เหมือนกันฝนตกทุกวันนะครับแล้วก็ที่สำคัญพี่ต้นได้ยินข่าวว่าโควิดกลับมาแล้วเนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตั้งใจเรียนนะครับน้องๆที่กำลังดูแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ใครที่ผ่านการศึกษาไปแล้วจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วกำลังมีงานทำก็อย่าลืมที่พี่ต้นบอกเคยพูดอยู่เสมอของเล่นทุกชิ้นนะครับถ้าใช้เงินเราซื้อนะครับผมใช้เงินของที่เราเก็บเนี่ยเรามีความสุขกับมันไม่ว่าจะเป็นของที่หมอปอมคือของเล่นในจิตใจเราเสมอครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วยูไป